ปามปะดามปะดาปะ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 นานมาแล้วในกาแล็กซี่อันใกล้บริษัทเกมยักษ์ใหญ่ได้ทำการออกเกมระดับทริปเปิลเอในราคาแสนแพงแถมยังใส่ไมโครทรานเซคชั่นเข้ามาในระบบส่งผลให้กระแสพลังในกาแล็กซี่ปั่นป่วนเหล่าเกมเมอร์ผู้ถูกเลือกทั่วสารทิศต่างรวมตัวกันคลิกเมาส์และคีย์บอร์ดเพื่อต่อต้านจักรวรรดิอันชั่วร้ายห้ามเฮ้อไม่มีใครมานั่งอ่านหรอกเนื่องจากตอนนี้ Star Wars Battlefront 2กำลังเป็นประเด็นและสร้างกระแสในโลกอินเทอร์เน็ตมากมายโดยการใส่ระบบ Loot Box และ Micro Transaction เข้ามาในตัวเกมทำให้เกิดปัญหาเหลื่อมล้ำของผู้เล่นจนกระทั่งผู้คนหมดศรัทธาเราจะมานั่งไล่เหตุการณ์ดราม่าทั้งหมดกันเลยแต่ทั้งนี้ระบบ Loot Box ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่มีเกมอีกจำนวนมากที่ใช้ระบบนี้กับตัวเกมซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกมที่เปิดให้บริการฟรีหรือระบบบรูทบ็อกซ์เป็นเพียงแค่คอสเมติกที่เกิดมาเสริมแต่งความงามเท่านั้นทำให้เกิดคำถามมากมายทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนในหลายๆประเทศออกมาทบประเด็นกันว่าลูทบ็อกซ์และไมโครทรานเซคชั่นถือเป็นการเข้าข่ายการพนันหรือไม่แต่ก่อนที่จะลงลึกไปมากกว่านี้เรามาลองทำความเข้าใจระบบลูทบ็อกซ์กันเลยดีกว่าครับ Hello there ระบบลูทบ็อกซ์หรือในภาษาที่ชาวไทยรู้จักกันในนามกาชาปองก็กาชาปองกาชาปอมปองเป็นระบบที่เริ่มมีมาจากเกม Free to Play ในมือถือก่อนจะพัฒนาไปสู่ระบบเกม PC และคอนโซลเราอาจจะคุ้นเคยกันดีในชื่อ In-App Purchase ซึ่งเป็นการซื้อขายไอเทมด้วยเงินจริงเพื่อสร้างโอกาสและความสามารถต่างๆเป็นการจูงใจให้ผู้เล่นยอมออกเงินซื้อจนถูกผู้เล่นหลายๆคนขนานนามว่า Bay-Twin หรือที่ชาวไทยเรียกกันว่าเทพทูนี่เองหลังจากนั้นระบบเกมก็ยังพัฒนาก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งและพัฒนาออกมาเป็นระบบสุ่ม Loot Box เป็นระบบที่ผู้เล่นเสียเงินซื้อของในเกมเพียงแต่แทนที่จะได้ของที่เราต้องการกลับกลายเป็นแค่โอกาสที่จะได้ไอเทมเหล่านั้นแทนเปรียบได้กับการหมุนตู้สล็อตนั่นเอง Sir, the possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3,720 to 1 Never tell me the odds แต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างเพราะ ESRB หรือองค์กรที่คอยจัดเลทเกมออกเป็นแบบต่างๆออกมาพูดว่า Loot Box และการสุ่มไอเทมในเกมไม่ถือเป็นการพนันโดยให้เหตุผลว่าแม้จะมีองค์ประกอบที่ใช้โอกาสความน่าจะเป็นในระบบเกมแต่ผู้เล่นก็ยังการันตีเสมอที่จะได้ของภายในเกมแม้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผู้เล่นไม่ได้ต้องการเลยก็ตาม What have I done? หลังจากนั้นวันถัดมาทั้งโฟลบก็ออกบทความมาโต้แย้งโดยทันทีว่า ESRB คิดผิดเกี่ยวกับ Loot Box และการพนันโดยดร. ลุค คลาร์ก เคนเอาล่ะให้เหตุผลว่าเราเข้าใจระบบฮอร์โมนโดปามีนที่ทำงานได้อย่างเต็มที่เมื่อเกิดความไม่แน่นอนและระบบฮอร์โมนโดปามีนก็ยังตอบสนองได้มากกว่าสำหรับรางวัลที่ได้จากการสุ่มเหมือนกับการเปิดกล่องของขวัญวันคริสต์มาสยังไงอย่างนั้นเลย Ironic You can save others from death but not himself จากบทความนี้ทำให้รัฐบาลในหลายประเทศออกมาแสดงความเห็นกันอย่างมากมายทั้งรัฐบาลเบลเยียมและผู้ว่ารัฐฮาวายก็ออกมาต่อต้านพร้อมทั้งจะพยายามผลักดันให้รัฐอื่นๆในอเมริกาและประเทศในสหภาพยุโรปพยายามทำตามเช่นกัน This game is a Star Wars themed online casino designed to lure kids into spending money. It's a trap. It's a trap. เมื่อข่าวโหมแรงขนาดนี้กระทั่งมีข่าววงในนี่ไหนวะเจ้าของลิขสิทธิ์ Lucasfilm อย่างดิสนีย์ก็ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อ EA เช่นกัน You are the chosen one ทั้งนี้ทั้งนั้น EA ก็ได้ยกเลิกระบบการซื้อขาย Loot Box ออกจากเกมเป็นการชั่วคราวแล้วในขณะนี้แม้นี่จะเป็นเพียงชัยชนะก้าวแรกของเกมเมอร์ชาวโลกแต่ดวงดาวสารขันอย่างพวกเราก็ยังถูกลุกลานโดยเหล่าสาวกจักรวรรดิในท้ายที่สุดนี้พวกเราจะปกป้องอนาคตของพวกเราได้อย่างไรเหล่าผู้กล้าทั้งหลายจะสามารถชนะจักรวรรดิผู้ชั่วร้ายได้หรือไม่หรือนี่อาจจะเป็นแค่ความสงบชั่วคราวก่อนจะเกิดภัยครั้งใหม่ปอม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 ป
pam 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 pam